หมดนี้นักร้องนำโชคนี่คือเวทีสำหรับคนมีฝันที่ใช้เสียงร้องเป็นอาวุธต่อสู้แย่งชิงโอกาสสารฝันให้เป็นจริงวันนี้เราอยู่กับแชมป์15สมัยอย่างไรอันที่ต้องพบศึกหนักกับคู่แข่งขั้นเทพเขาเฉี่ยวกันไปมานะไม่ได้ประกวดกันนะแต่เฉี่ยวกันนะวันนี้วันแรกผู้ท้าชิงที่จะทำให้บัลลังก์แชมป์สั่นคลอเขามาเต็มร้อยนะครับหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆแต่ใจสาวหมดด้อยราคาวันนี้ร้องเพลงไม่มีอะไรติหรอกลูกหนูเก่งอยู่แล้วทุกอย่างหนูเอาอยู่หมดไม่แปลกใจเลยว่าทำไมร้องแล้วได้รางวัลเยอะไรอันจะรับมือได้หรือไม่กรุงธนบุรีนามนี้ดังไปทั่วถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาถามว่าถ้าเอาเนียนนะวันนี้สู้ขิมไม่ได้ก็เอาเนยก็ต้องมาวัดกัน1คะแนนแรกนะครับขิมครับคะแนนที่2นี้นะฮะถ้าพิธาให้ขิมจบหน้าที่ของแชมป์เก่าทันทีแชมป์จะเปลี่ยนคนหรือไม่และใครจะได้ไปล่าดาวกับศิลปินดาวรุ่งเสียงดีเสน่ห์เหลือล้นเขตศิรสิทธิ์ให้ถามเน่เจ้าบอกเคยแค่กันเลยแม่นบ่ให้อายถามสะทกไอ้คำว่าพอเจ้าสิพอเมื่อใดหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้รับเงินทุนทุนสู้ชีวิตเติมแรงใจสานความฝันให้เป็นจริงจาก M150 วันนี้ห้ามพลาดก่อนจะไปแข่งขันร้องเพลงกันนะครับไปพบกับนักร้องนำโชคกันก่อนนะครับเขามากับบทเพลงให้ถามแหน่แหน่เป็นใคร ผมอยากจะรู้ ผมทีมงานมาบอกผมว่าเออเพลงเนี้ยให้ถามแหน่ผมบอกให้ถามใครเขาบอกให้ถามแหน่แหน่เป็นใครแหน่ลูกตาแหน่เหรอมั้งลูกตาแหน่ใช่ไหมหลานยายหน่อในเพลงเนี่ยเป็นน้องของคนชื่อน้อยอ่ะแหน่อ๋อแหน่น้อยคือลูกของตาแหน่เป็นหลานยายหน่อเป็นเมียป่ะนะไม่หลานยายหน่อด้วยหลานใครนะหลานยายหน่อหลานยายหน่อไม่รู้แหละเขาบอกว่าให้ถามแหน่ให้ถามแหน่ไม่รู้เป็นอย่างไรเขามากับบทเพลงอย่างที่บอกแล้วครับให้ถามแหน่เขตศิรสิทธิ์ครับสวัสดีครับตั้งแต่เกิดเป็นคนมาก็บ่เคยหักทำซ้ำนี้ทุ่มให้เหมือนความหักที่มีเจ้าคนนี้เป็นคนสุดท้ายใครคอยเตือนก็บ่ยอมฟังย้อนว่าหักเจ้าหลายเห็นก้อนขี้เป็นท้องคำใดตายแทนก็ได้หากเธอต้องการให้ถามแน่เจ้าบ่เคยแค่กันเลยแม่นบ่ให้อายถามสะทกไอ้คำว่าพอเจ้าสิพอเมื่อใดให้ถามแน่คนจังเจ้านั้นมีบ่หัวใจสิเลิกกันก็ได้บอกกันแน่ก่อนไปหัวใจเจ้ามีอยู่บ่เจ้าคือกล้าแอบมีคนใหม่อยากสิเห็นกันตายแม่นบ่ตัวกันคักเป็นไปไหลรอบ่เพียงพอต่อหักให้ไปหรือศาสตร์ก่อนอายมันเคยนอกใจเจ้าจังได้กลับมาเอาคืนบ่หักกันแล้วก็อย่าทนฝืนขอยืนคำถามก่อนสิไปให้ถามแน่เจ้าบอกเคยแค่กันเลยแม่นบ่ให้อายถามสะทกไอ้คำว่าพอเจ้าสิพอเมื่อใดให้ถามแน่
คนจังเจ้านั้นมีบ่หัวใจสิเลิกกันก็ได้บอกกันแน่ก่อนไปหัวใจเจ้ามีอยู่บ่ให้ถามแน่เจ้าบ่เคยแค่กันเลยแม่นบ่ให้ไอ้ถามสะท้อนไอ้คำว่าพอเจ้าสิบพอเมื่อใดให้ถามแน่คนจังเจ้านั้นมีบ่หัวใจให้กราบไปก็ได้บอกกันแน่ก่อนไปหัวใจเจ้ามีอยู่บ่บอกกันแน่ก่อนไปหัวใจเจ้ามีอยู่บ่โหพลังเต็มเลยนะสวัสดีครับเกศครับโอเคสวัสดีครับเสียงเยอะมากเอาละต้องถามกันแน่เป็นใครครับคุณตอบผมมาครับคุณเกศแน่เป็นใครเป็นลูกยายน้อยกับลูกตะโหนครับนั่นแน่เป็นคนที่ไหนเย็นเอผมเป็นคนจังหวัดอุดรครับไม่แน่แกอยากอยู่อุดรเหมือนกันอยู่อุดรเหมือนกันใช่ครับเป็นญาติกันครับเป็นญาติกันใช่จะรู้ให้ได้เลยเพราะงั้นแน่ถามแน่เขาถามหน่อยดิใช่ไหมใช่ใช่ถามหน่อยเอออะไรตกลงหน่อยเป็นใครหน่อยเป็นน้องของแน่เอออ่ะโอเคเราเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนจังหวัดอุดรครับอุดรท่านี่แหละแมนครับอำเภออย่างอำเภอน้ำโสมครับอำเภอน้ำโสมอ๋อเนี่ยรู้จักมันไม่รู้จักครับอยู่ตรงไหนเมืองใดอยู่ใกล้ๆกับอำเภอบ้านผือครับนั่นไงรู้จักใช่ไหมครับไม่รู้จักเอออ่ะเขามาจากการประกวดเหมือนกันนะวันหนึ่งการต่อสู้เกือบเห็นว่าท้อแท้แล้วไม่เอาแล้วไม่อยากจะใช่ไม่อยากจะเป็นนักร้องอีกต่อไปเพราะว่าไปแข่งไปทำอะไรก็แพ้ใช่ใช่ครับแล้วอะไรมันเกิดแรงบันดาลใจให้คุณกลับมาแข่งขันอีกครั้งแล้วจนได้เป็นนักร้องคือตอนนั้นใช่ไหมครับผมก็คือแบบตัดสินใจแล้วว่าจะแบบว่าจะเลิกแล้วแหละว่าจะเลิกประกวดแล้วแต่มีพี่คนหนึ่งครับแกเป็นทีมงานเกี่ยวกับรายการร้องเพลงเนี่ยแหละครับแกก็บอกว่าเฮ้ยพี่ว่ารายการนี้เหมาะกับเองเองลองไปดูมันเป็นการประกวดชายล้วนนะครับผมก็เลยแบบเฮ้ยลองดูอีกสักครั้งถ้าไม่ได้ครั้งนี้จริงๆคือจะเลิกจริงๆแล้วครับใช่ครับก็คือเป็นรายการสุดท้ายแต่มันก็ได้ใช่ครับเออคนเรามันไม่แน่นะมันไม่แน่รู้ไหมเนี่ยพี่สุอย่างเงี้ยพี่สุก็ไม่ได้แชมป์ได้ที่สองนะคือจังหวะชีวิตบางทีของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะแต่มันขึ้นอยู่กับโชคชะตาบุญวาสนาความสามารถคุณงามความดีพอมันรวมหล่อกันมาแล้วมันก็จะเป็นองค์พระที่สวยนั่นแหละก็ต้องต่อสู้นะสุดท้ายมันก็เกิดความภาคภูมิใจนะเอาละวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันครับเชิญครับประจำที่ครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของคนมีฝันคนใหม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับคนมีฝันคนต่อไปครับสวัสดีจ้ะคิมมาจากจังหวัดมาจากโคราชค่ะมาจากโคราชโคราชบ้านเองนะเราอยู่ที่อำเภอเมืองไหมตอนนี้อยู่อำเภอเมืองค่ะอ๋อแล้วตอนนู้นตอนนู้นอยู่ที่อื่นอยู่อำเภออะไรลูกอยู่กับแหน่ค่ะแล้วก็กับหน่อยอยู่กับแหน่แล้วก็มากับหน่อยตอนก็อยู่กับแหน่แล้วก็อยู่กับหน่อยแสดงว่ารู้จักยายน้อยไหมรู้จักค่ะรู้จักเหรอฝากความคิดถึงแกหน่อยเออฝากความคิดถึงแกหน่อยว่าเออไม่เคยเจอนานเลยอะไรอย่างเงี้ยนะหนูบอกให้มันรับญาติด้วยนะลูกยายเนียงอยู่นี่
ันของขิมในรายการคืออะไรครับก็อยากได้เงินสักก้อนนึงค่ะไปเปิดร้านขายของให้กับแม่ค่ะตอนนี้หนูอยู่กับแม่ไหมตอนนี้ที่บ้านอยู่กัน8คนค่ะผมมี8คนใช่มีใครบ้างก็มีคุณลุงคุณป้าแล้วก็น้องของลูกของลุงของป้า2คนค่ะแล้วก็ตากับยายหนูกับแม่แล้วหนูแล้วก็แม่ใช่คุณพ่อล่ะลูกคุณพ่ออยู่บุรีรัมย์ค่ะเขาย้ายไปหรือคุณแยกทางกันก็แยกกันอยู่ค่ะได้10กว่าปีแล้วอ๋อโอเคก็ตอนนี้ก็อยู่กัน8ชีวิตในครอบครัวนี้ใช่ค่ะทีนี้เราจะไปทำอะไรเปิดร้านอะไรไปเปิดร้านนะคะขายผลไม้ขายขนมค่ะให้กับแม่เพราะว่าเขาขายอยู่แล้วไหมใช่ค่ะแม่ทำขนมไทยขายค่ะก็เลยอยากเปิดร้านให้เป็นกิจจลักษณะเพื่อจะได้แบบมีลูกค้ามากขึ้นค่ะแล้วคุณแม่ขายอยู่ที่ไหนก่อนที่จะมาเปิดตรงนี้ก็ตอนแรกเลยนะคะตั้งแต่น้องขิมยังอยู่ม.1เนาะพอมาม.2เนี่ยคุณแม่เกิดเส้นเลือดตีบในสมองค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยขอให้คุณแม่เนี่ยแบบไปขอกับทางโรงเรียนนะคะว่าขอให้แม่มาขายของในโรงเรียนได้ไหมเพื่อที่หนูจะได้อยู่กับแม่ทุกเที่ยงหนูก็ลงไปหาแม่ค่ะทีนี้พอหนูจบจากโรงเรียนนั้นนะคะหนูก็เลยย้ายกลับมาอยู่บ้านยายทำให้แม่เนี่ยจะต้องขับรถไปกับโรงเรียนนะคะมัน30กว่าโลขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวใช่ค่ะเมื่อก่อนยังไปด้วยกันใช่ค่ะโอ้ก็เลยเป็นห่วงท่านใช่ไหมใช่แล้วแม่ยังมีอาการเต้นเลือดอะไรอย่างนี้อยู่ไหมก็มีค่ะเป็นความดันด้วยแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเป็นเส้นเอ็นที่เข่าอักเสบเรื้อรังค่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าโรงเรียนปิดอยู่ใช่ค่ะทุกวันนี้ก็แค่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงโควิดมันจางเกิดมันมีโอกาสก็ทำหน้าบ้านเราเลยใช่ค่ะแสดงว่าแม่ก็ทำอร่อยเป็นสูตรของคุณยายใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ส่วนมากขายอะไรส่วนมากขายเด็ดสุดเลยก็จะเป็นข้าวต้มมัดค่ะไส้เผือกไส้กล้วยไส้หมูแล้วก็ขนมเทียนแก้วค่ะแล้วก็อันนี้แหละคือฮอตฮิตของคุณแม่ค่ะแล้วกับข้าวขายด้วยไหมกับข้าวไม่ได้ขายค่ะแต่ว่าถ้าอนาคตมีก็อยากให้ทำค่ะคุณแม่จะได้มีรายได้แล้วก็ไม่เหงาด้วยค่ะแล้วตอนนี้ขิมหารายได้จากอะไรปกติตอนที่ยังไม่โควิดน้องขิมก็รับงานร้องเพลงค่ะออกงานร้องเพลงไปกับคุณแม่สองคนนี่แหละค่ะแต่ว่าพอเป็นโควิดปุ๊บก็หนูไม่มีรายได้ทางนี้เลยค่ะจนทำให้ต้องไปเปลี่ยนอาชีพจากนักร้องไปเป็นแม่ค้าไปขายลูกชิ้นนึ่งตั้งโต๊ะเล็กๆอยู่หน้าบ้านเลยค่ะคือตอนนี้หนูทำอยู่แล้วใช่ค่ะก็เลยว่าถ้าเกิดนั่นก็มาทำด้วยกันตรงนี้แหละใช่ค่ะมันก็ดูเป็นช่องทางแล้วหนูขายดีไหมขายได้ไหมก็ขายได้ค่ะยอดก็วันละพันกว่าตกกำไรวันละ300ก็โอเคพออยู่ได้ก็โอเคนะช่วงโควิดเนี่ยอยู่ตรงไหนของตัวอำเภอเมืองอยู่สุดเขตอำเภอเมืองเลยค่ะตำบลหนองบัวสาราแต่ว่ามันเป็นเขตโรงงานค่ะอ๋อมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่ค่ะอ๋อพอมีโรงงานอุตสาหกรรมคนก็อยู่เยอะมันก็หมายว่ามาอุดหนุนกันได้ง่ายใช่ไหมลูกตอนนี้ร้องเพลงไม่ได้เลยเราก็หาเมื่อก่อนวันหนึ่งหนูจะได้เงินกี่บาทร้องเพลงวันหนึ่งใช่ไหมคะวันหนึ่งมีก็เหยียบ 5,000 เหรอเนี่ยพอค่าตัวก็พันละมั้งนะแล้วก็ไหนจะรางวัลอีกอะไรอีกเนี่ยพอโควิดนี่มันโอ้โหเหนื่อยเลยนะหายไปเยอะเลยใช่ไหมลูกค่ะเมื่อก่อนคืออยู่สบายแม่ไม่ต้องมาเหนื่อยอะไรขนาดนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วหนูรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรบางคนมันจะแบบเหมือนฉันจมไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้อะฉันเคยร้องเพลงอยู่สบายแบบนั้นแล้วก็พอมาขายเนี่ยคนก็จะแซวอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมก็ตอนแรกเป็นค่ะไม่กล้าขายเลยเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยเอาง่ายๆคือหนูไม่เอาเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูร้องเพลงหนูได้มากกว่าค่ะแต่ว่าพอถึงจุดนึงที่มันไม่ไหวแล้วก็หนูก็เลยแบบปรับ mindset ตัวเองใหม่ว่าไม่ได้ฉันต้องอยู่กับมันให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ต้องรอดค่ะก็เลยปรึกษากับแม่แล้วก็เปิดเป็นลูกชิ้นนึ่งวันนี้หนูอยากจะบอกอะไรกับแม่เชิญครับก็สำหรับวันนี้นะคะหนูทำสำเร็จแล้วหนึ่งอย่างคือหนูได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ส่วนฝันอีกฝันนึงหนูขอให้แม่เป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะทำวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดให้เหมือนกับที่แม่หวังไว้นะคะโอเควันนี้นะครับขิมจะต้องมาร้องเพลงแข่งกับแชมป์ของเราขิมจะร้องเพลงอะไรครับดอกหญ้าในป่าปูนค่ะดอกหญ้าในป่าปูนเชิญครับเ
ช่วงนี้ถึงเวลาที่เราจะไปฟังเสียงร้องของขิมเด็กสาวที่มาสานฝันเพื่อแม่ครับก็อยากได้เงินสักก้อนนึงค่ะไปเปิดร้านขายของให้กับแม่แล้วคุณแม่ขายอยู่ที่ไหนก่อนที่จะมาเปิดตรงนี้โรงเรียนนะคะแม่เกิดเส้นเลือดตีบในสมองค่ะแม่น่ะจะต้องขับรถไปกับโรงเรียนนะคะมัน30กว่าโลขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวอ๋อก็เลยเป็นห่วงท่านใช่ไหมใช่หนูทำสำเร็จแล้ว1อย่างคือหนูได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ส่วนฝันอีกฝันนึงหนูขอให้แม่เป็นกำลังใจให้กับหนูด้วยนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะทำวันนี้ให้เต็มที่ที่สุดติดดินสวมกางเกงยีนส์เก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆกอดกระเป๋าใบเดียวติดกายกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบม.ปลายลาทุ่งดอกคูนสวยมาอาศัยชายคาป่าปูต่ำเก็บงานเข้าเรียนภาคค่ำก่อความหวังบนทางเปื้อนฝุ่นสังคมเมืองใหญ่ขาดแคลนน้ำใจเจือจุนใช้ความอดทนเติมทุนให้ยืนสู้ไหวทุกวันอยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนจนชินหูได้ยินแต่คำสั่งงานแต่ยังยิ้มได้เพราะใจเหมือนดอกยาบานถึงอยู่ในที่ต่ำชันแต่ก็บานได้ทุกเวลาหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนส์เก่าแต่ใจสาวบ่ด้อยราคาหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกหญ้าถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเราติดดินสวมกางเกงยีนส์เก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆแต่ใจสาวบ่ด้อยราคาหวังไว้วันหนึ่งเรียนจบชั้นที่เฝ้ารอมาจะสวมมงกุฎดอกหญ้าถ่ายรูปปริญญาหวนมาบ้านเราให้กำลังใจกันหน่อยครับผมเขตครับเชิญฮะอยากจะขอให้กำลังใจครับเพราะว่าช่วงนี้เราทุกคนนะครับต่างคนก็เจอวิกฤตเจอโควิดหนักเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อยากจะฝากประโยคนึงครับซึ่งผมใช้ประโยคนี้ครับในการให้กําลังใจตัวเองมาตลอดว่ากันว่าไม่มีความล้มเหลวครับสําหรับคนที่พยายามครับผมครับแค่นี้ครับสู้ๆครับครับขอบคุณครับขอเชิญพี่เอครับแล้วความพยายามนะลูกอย่างที่หนูบอกแหละบอกว่ามันเป็นพยายามให้แม่เราซึ่งเป็นที่สุดของลูกแล้วล่ะอยากให้ท่านสบายเช
ื่นใจนะขิมที่ได้ยินนะลูกแต่ละคนที่มานะครับอย่างน้อยๆลมหายใจของเขาที่เข้าออกมาเนี่ยมีสักลมหนึ่งที่เขาคิดถึงพ่อและคิดถึงแม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเนี่ยเขาเรียกความดีคุ้มครองจะไม่ให้เราเนี่ยเดินนอกลู่นอกทางเหมือนกับที่หนูทำมาลูกงานก็เหมือนกันชื่นใจนะที่บอกเข้าใจคนที่ร้องเพลงเหมือนพี่เอก็เหมือนกันเล่นลิเกอย่างเงี้ยก็คิดว่าจะไปจับจอบจับเสียงบางทีเราก็ทำไม่เป็นแต่บางทีพอเราไปทำแล้วมันมีความสุขเหมือนที่หนูขายลูกชิ้นน่ะเนาะได้เงินแล้วมีความสุขใช่ไหมลูกค่ะได้ดีดีกว่าไม่ได้อะไรเลยมันก็ยังได้ช่วยแล้วก็ถือว่าโชคดีนะในช่วงโควิดนะหนูไปเจอทำเลที่ดีนะลูกสู้กันอีกสักตั้งนึงเนาะสู้กันอีกสักหน่อยคิดว่าฝันอยู่ไม่ไกลหรอกลูกพูดถึงเรื่องราวของพลังที่เกิดจากความคิดหรือตัวกระทําที่เราทำเพื่อแม่เพื่อพ่อเนี่ยมหาศาลมากเลยเข้าใจขิมเลยว่าความปรารถนาที่ขิมอยากจะเห็นแม่มีความสุขมันคือพลังที่ทำให้ขิมนั้นต่อสู้และทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแล้ววันหนึ่งที่มันจะต้องเจอปัญหาซึ่งทุกคนก็เจอปัญหาจริงๆก็ไม่ได้หยุดที่จะคิดและเปลี่ยนวิธีการในการที่จะจัดสรรเรื่องของการทำมาหากินว่าอย่างนั้นขอให้หนูประสบความสำเร็จนะคะและทำให้ได้ดังที่ใจปรารถนานะคะ8คนในครอบครัวคนอื่นๆทำอะไรกันบ้างลูกหลานๆของป้าลุงเขาทำเรียนอยู่ค่ะเรียนเหรอค่ะแล้วก็ลุงกับป้าก็เปิดร้านขายของชำค่ะคุณตาค่ะคุณตาก็ไม่ได้ทำอะไรคุณยายก็เป็นแม่บ้านค่ะแต่ก็ทุกคนก็มีหน้าที่ถ้าอยู่กันหลายคนบางทีมันต้องช่วยๆกันนะลูกต้องแจกงานแจกแบ่งหน้าที่กันก็เป็นห่วงนะลูกนะคือเห็นขิมมานานพอสมควรแล้วลูกเขาก็สู้เยอะแล้วเป็นเด็กที่เก่งมากมีพร้อมหมดเลยสู้มาเยอะบนเวทีมาทองคำน้องก็ไปวันนี้ก็ดีแล้วลูกมาตรงนี้มันก็ได้มาเห็นชีวิตคนอื่นๆด้วยลูกกับเวทีทีนี้มันเป็นเวทีการแข่งขันด้วยชีวิตด้วยกับสถานการณ์แบบนี้เวทีนี้ช่วยได้เยอะมากเลยลูกอย่างน้อยๆไม่ได้อะไรก็ได้ 5,000 กลับบ้านแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือกำลังใจของทุกคนแล้วได้รู้ว่าบนโลกใบนี้กับสถานการณ์แบบนี้เราไม่ได้ลำบากคนเดียวด้วยนะลูกนะก็เป็นกำลังใจเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ละก็ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะลูกกับโรคร้ายทุกๆอย่างเลยส่วนเรื่องการร้องเพลงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าเขามีครบจริงๆเด็กคนนี้ดูรูปร่างหน้าตาเขาดิเขาเปิดแมสมาหน้าเขาสวยมากเขาพร้อมมากคิมเนี่ยมันเหมือนแค่รอเวลานะลูกตัวหนูเองอะจังหวะชีวิตลูกบางทีแต่ในขณะเดียวกันเราก็หาโอกาสนะลูกไม่ใช่เราอยู่เฉยๆรอนะเราก็หาโอกาสอย่างเงี้ยเราก็ทำอะไรทำได้เราไปหาร้องเพลงตรงไหนไปได้ที่มันจะมีรายได้หรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเราก็ทำไปแต่ถ้าวันไหนที่คนแบบนี้มีพร้อมแบบนี้โอกาสวาสนาโชคชะตามาพร้อมกับความสามารถที่หนูบอกอะสามสี่อย่างนี้มาเป็นจบกันเมื่อไหร่ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าท้อนะลูกขิมวันนี้ร้องเพลงไม่มีอะไรติหรอกลูกหนูเก่งอยู่แล้วทุกอย่างหนูเอาอยู่หมดแค่มันยังขาดคือเห็นความตั้งใจของหนูแหละพอมันตั้งใจมากอะมันก็เลยตั้งใจออกมาเห็นหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆมันกดดินสอทุกตัวเลยลูกแทนที่มันจะเป็นหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆมันกลายเป็นอารมณ์มันกระด้างลูกจ๋าอยากให้มันสบายๆไม่อย่าบรรจงมากต้องชมเลยนะว่าเขามาเต็มร้อยนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมร้องแล้วได้รางวัลเยอะเพราะฟังจากการที่เขาพูดนะฮะน้ำเสียงของเขาอ่ะคือเป็นคนที่ใช้เสียงใช้รู้เลยว่าถ้าร้องเพลงนะเสียงก็ต้องมีเสน่ห์แน่ๆเพราะถูกการใช้มาพลังดีร้องเพลงเป็นนะลูกแต่มันมีแต่นะน้องขิมขาดความอ่อนโยนไปสักนิดนึงเพราะว่าขึ้นมาคำแรกหัวใจติดดินคำว่าหัวตัวแรกนะลูกขึ้นเพลงต้องขึ้นอย่างไรก็ได้ขึ้นแล้วต้องคนดูต้องไม่ตกใจ
วันนี้พี่เอเอสตกใจเหมือนกันนะลูกเพราะว่ากำลังนั่งจะเกี่ยวหูสะดุ้งเหมือนกันคือพลังหนูดีถ้าใช้หน้าเวทีพี่เอจะไม่ติเลยเขาเรียกร้องสะกดคนใช้กับหน้าเวทีได้ลูกแต่ว่าด้วยลิขิตทางเพลงเนี่ยวันนี้หนูอาจจะมาชัดทุกคำทุกคำแต่ไม่ได้ขี้เหร่นะลูกนะแต่เราก็ต้องติ๊กเอาไว้นะครับที่มันมีคะแนนก็มีเยอะอยู่เพราะหนูพอใส่มาเต็มทุกคำทุกคำทุกคำมันแน่นมันแน่นสำหรับผู้ฟังแล้วทำให้เราไม่ได้คิดตามเลยว่าหนูได้รู้สึกกับเพลงที่หนูส่งสัญญาณมาขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่มันทำให้เราเหมือนกับติดตามแล้วมันมองไม่เห็นนะคะด้วยความที่หนูส่งเสียงมาแบบเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยตลอดทั้งเพลงมีน้อยมากซึ่งน้อยนั่นเหมือนกับหนูพยายามตั้งใจทำให้มันเป็นมันไม่ได้มาจากข้างในเท่านั้นเองหนูเป็นคนที่เก่งมากร้องเพลงชัดถ้อยชัดคำเต็มปากเต็มคำมีพลังเยอะเพียงแต่ว่าสิ่งดีๆตรงนี้ค่อยๆจัดสรรเชื่อว่าขิมทำได้ลูกเพราะหนูเก่งมากๆอยู่แล้วนะคะก็ฝากไว้แค่ตรงนี้แหละเนาะค่อยๆปรับไปขอให้โชคดีค่ะเอาละครับต่อไปเป็นหน้าที่ของแชมป์15สมัยครับเอาเลยครับถึงเวลาของแชมป์15สมัยอย่างไรอันแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เขาเจอคู่แข่งสายแข็งและไม่ใช่งานง่ายเลยแหละครับแต่ไรอันจะสามารถป้องกันแชมป์และสะสมเงินรางวัลเพิ่มจาก 33,080 บาทได้หรือไม่ต้องไปพบกับเขากันครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ไรอันจะต้องป้องกันแชมป์เขาเฉี่ยวกันไปมานะไม่ได้เจอกันแบบจังๆไม่ได้ประกวดกันนะแต่เฉี่ยวกันนะเห็นว่าเธอมาตรงนั้นมาตรงนี้เธอไปซะก่อนฉันขึ้นมาฉันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มาปะทะกันวันนี้วันแรกครั้งแรกเห็นจริงๆเขาเห็นฝีไม้ลายมือกันมาแล้ววันนี้ขึ้นอยู่กับเพลงผมว่าครับเพลงที่ไรอันจะร้องคือเพลงวอนพ่อตากสินครับวอนพ่อตากสินถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเรือก้องเกรียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชาพระศกนิกรทั่วลาต่างก็มาขอพรธนบุรียังมีลูกมีคนหนึ่งสีใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาวาวอนแต่ลูกนี้หายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจรตามหาทั่วตรอกซอกซอนจากที่นอนไม่หวนมาประกาศหวังพบน้องนางคอนแก่นอุดรเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมาถามข่าวพี่ปานาบอกไม่มาแฟนคืนถิ่นสงสารบนพวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสานเรือนพานThank you.
องค์พ่อตากสินให้แฟนขึ้นถิ่นสงสารบนพวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือสุสานเขตครับให้กำลังใจกันหน่อยครับครับก็อยากให้กำลังใจครับแล้วก็ขอชื่นชมครับในการร้องเพลงครับคือแบบดีมากๆนะครับทั้งสองคนเลยครับผมขอบคุณครับเชิญพี่แพรครับเคยอั้นครับหนูเป็นคนที่บอกจะพูดอยู่เสมอว่าเสียงเป็นคนเสียงที่มีมนต์ขลังมีมนต์เสน่ห์มากเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงเป็นต้นทุนที่ดีของหนูแล้วเนี่ยเวลาที่หนูร้องแล้วความเก่งขาดสามารถของหนูนี่มันทำให้เพลงทุกเพลงดูเหมือนร้องง่ายไปหมดสำหรับตัวเองนะเหมือนไม่รู้สึกอะไรลูกเหนื่อยมั้งไหมถามจริงเหนื่อยอ๋อเหนื่อยเหนื่อยแต่ไม่มีอารมณ์เป็นคนไร้อารมณ์เหนื่อยคือสรุปว่าเก่งมากก็อาจจะเล็กๆน้อยๆซึ่งบอกได้เลยมันไม่ใช่ปัญหาโดยภาพรวมทั้งหมดไรอันเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งน่าฟังละมุนหูมากลูกคือต้องยอมรับว่าไรอันเนี่ยลูกเป็นเด็กที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์ศิลป์ก็คือมีศิลปะอยู่ในใจอยู่ในตัวก็คือพรสวรรค์ที่ได้มาทั้งหมดศาสตร์คือความเข้าใจและตอนนี้ก็คือหนูเนี่ยเข้าใจวิธีการร้องเพลงว่าร้องยังไงแล้วมันจะเพราะร้องยังไงแล้วมันจะพอดีมันก็เลยจะลงตัวอันนี้ลูกสิ่งที่หลายๆคนไม่มีแต่หนูมีแล้วต้นทุนเสียงมันมีมนต์เสน่ห์ด้วยมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่ถามว่าถ้าเอาเนียนนะวันนี้สู้ขิมไม่ได้ก็เอาเน่ก็ต้องมาวัดกันถ้าเอาเน่เอาเน่ถามเขตนะก็คือมีแผลอยู่วันนี้มีอาการเหนื่อยละมันก็จะมีตุ้งนิ่งนิ่งนิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ด้วยความที่มันพอดีมันมีเสน่ห์ในตัวก็เดี๋ยวกรรมการก็จะพิจารณาดูนะว่าจะยังไงครับชอบตรงขึ้นเพลงในวันนี้นะครับขึ้นเพลงแล้วมันตกกลองพอดีจังหวะลงปึ้งพอดีอ่ะซึ่งบางทีแล้วเนี่ยนะครับเพลงนี้ยากตรงที่ขึ้นหัวเพลงอ่ะแล้วก็ตอนท้ายตอนจบลมเขาก็ดีนะลมเขาดีมากยาวเลยนะใช่ครับวันนี้มันอาจจะมีคำสั้นคำยาวบางคำนะลูกก็จะมีเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ก็ชื่นใจอย่างนึงขอพูดอะไรหน่อยนะครับพี่ลุงสุริยาครับพี่คงจะหมดห่วงแล้วพี่หลับได้สบายแน่ๆในตอนนี้นะครับพวกเราเคารพพี่นะครับแต่ว่าพี่ลุงไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องไปแล้วเหรอฮะไม่ต้องห่วงแล้วคือน้องไรอันพยายามเก็บลูกเอื้อนลูกอะไรพี่เขาทำได้หมดแล้วครับพี่แล้วที่สำคัญเขาทำดีกว่าคุณอีกครับคุณลุงเลาะลูกเลาะโชคดีครับเอาละครับต่อไปคือการตัดสินครับและก็ถึงเวลาที่บีบหัวใจที่สุดกับการตัดสินแชมป์ที่วันนี้เดาไม่ถูกเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะว่าทั้งแชมป์เก่าและคนมีฝันคนใหม่เนี่ยต่างทำได้ดีไม่แพ้กันเลยครับหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆรุมธนบุรีนามนี้ดังไปทั่วถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินวันนี้1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกนะครับผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้นะฮะจะเป็นของใครครับดนตรีไทยหรือชาวต่างชาตินะฮะขิมครับขิมครับ1ต่อ0นะครับขิมนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะฮะผมจะขอจากพี่ทรานะครับ
ถ้าพิธาให้ขิมขิมเป็นแชมป์คนใหม่จบหน้าที่ของแชมป์เก่าทันทีแต่ถ้าพิธาให้ไรอันจะเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วคะแนนที่2เชิญครับไรอันต้องการ1คะแนนนี้เพื่อตีเสมอ1คะแนนนี้ของพิธาจะต่อลมหายใจของแชมป์หรือไม่แชมป์ต้องการ1คะแนนทิมก็ต้องการ1คะแนนนี้ครับไรอันค่ะไรอันครับ1ต่อ1ครับตอนนี้คะแนนเท่ากันต้องตัดสินด้วยพี่สุคะแนนสุดท้ายคะแนนนี้ถ้าพี่สุให้ใครคนนั้นคือแชมป์ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคะแนนสุดท้ายตัดสินครับใครจะได้ครับไรอันหรือขิมครับคนไหนครับถามว่าถ้าเอาเนียนนะวันนี้สู้ขิมไม่ได้ถ้าเอาเนียนก็ต้องมาวัดกันไรอันค่ะไรอันครับ2ต่อ1นะครับไรอันได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับเอาละวันนี้ขิมก็ไม่ได้ไปต่อนะครับก็ต้องสู้ต่อไปนะลูกเหมือนที่ประสุพิธาเหมือนที่พี่เอบอกเหมือนที่กรรมการพูดก็คือว่าบางทีมันยังไม่ได้จังหวะของชีวิตพอมันมีจังหวะที่ลงตัวเมื่อไหร่มันใช่ทันทีก็สู้ต่อไปนะขิมนะรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับครับครับอยากจะช่วยเหลือขิมด้วยครับให้ 5,000 บาทครับสุดยอดลาบุญลูกเอ้านี่แหละน้ำใจระหว่างทางนะมันงดงามเสมอนะครับเคทและไรอันจะต้องร้องเพลงด้วยกันนะครับเคทครับเพลงอะไรครับมันแปลว่าฮักครับมันแปลว่าฮักใช่ใช่เอาเลยครับมันแปลว่าฮักไม่รู้ว่าเพลงนี้เนี่ยจะเข้าทางแชมป์16สมัยอย่างไรอันหรือไม่ซึ่งเขาจะต้องร่วมฟีเจอริ่งกับเขตศิรสิทธิ์ออกมาให้ถูกใจคณะกรรมการซึ่งจะคว้าดาวไปได้มากแค่ไหนต้องมาติดตามกันครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาทั้งคู่กันเลยใครว่าโง่ใครว่าบ่เจียมตัวกระซ่าถึงความแตกต่างของอ้ายกับนางคือฟ้ากับเหวถึงเจ้าบ่สนสักนิดที่ผ่านมาสิบ่เอิ้นมันว่าล้มเหลวเจ้าสิมองว่าดีหรือเลวก็รู้สึกว่าดีต่อใจโอกาสแค่สิดูแลบอกแค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบ่ดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อยากให้สู้ไว้เด้อมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่อ้ายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเจอพอแค่ได้บอกคำนั้นถึงยังเป็นคนที่เจ้าบ่เห็นความหมายความเป็นไปได้สิมีเท่าใดบ่กล้าสิฝันถึงสิ่งที่ทำเพื่อเจ้าตลอดมาสิถึกเจ้าเอิ้นมันว่ารำคาญก็หักวิธีทำอยู่อย่างนั้น
บอกเคยคิดที่ทอดใจก็ขอแค่โอกาสได้ดูแลบอกแค่ว่าสิได้คืนเท่าใดอาจบ่ดีเท่าเขาหรือใครแต่ก็อย่าให้โจไว้เด้อมันแปลว่ารักมันแปลว่ามาจากใจทุกสิ่งที่อ้ายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขก็เจียมเจ็บก็พร้อมเธอขอแค่ได้บอกคำเจ็บกี่ครั้งก็ยังยืนยันทุกสิ่งที่ทำมันแปลว่ารักเอาละครับก่อนจบเพลงนะครับทำไปได้229ดวงนี่เอาละเมื่อจบเพลงนะฮะมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะได้ทั้งหมดกี่ดวงครับไปครับลุ้นครับจะถึง500ไหม459ฮะได้มากเวลาเจอคูณ100ก็จะได้เยอะนะครับจะได้เท่าไหร่469 436 400ลุ้นนะครับคุณผู้ชมครับ495 475 โอเคทำไปได้433ดวงไปลุ้นกันนะครับไรอันครับว่าจะหาคูณร้อยเจอหรือไม่ไปที่ดาวนำโชคครับหาคูณร้อยให้เจอว่าอยู่ที่หมายเลขอะไรถ้าพร้อมแล้วเลือกครับนี่เลขในใจนะปรึกษาพี่เขตได้นะครับว่าหมายเลขอะไรนะครับโชคกับการเสี่ยงดวงเท่าไหร่คิดให้ดีหมายเลขอะไรเราเลขเจ็ดโอเคครับโอเคหมายเลขอะไรพวกเราก็ทายกันไปด้วยเหมือนกันนะคิดให้ดีครับเลือกได้แล้วนะครับไรอันไรอันหาให้เจอคูณร้อยเลือกหมายเลขเจ็ดเพราะอะไรฮะไรอันเพราะว่าอยู่ใกล้พิธีกรก็เลยเอาครับหวานหมายถึงพิธีกรเป็นตัวเงินตัวทองใช่ไหมจ๊ะตัวทำเงินทำทองเอาละเปิด6ก่อนเปิด6ก่อนนะฮะ10ออกไปก่อน20ออกแล้วไม่ธรรมดาแล้วพอดู5หน่อยดิเอา10ออกไปคุณพระเอ้ามาดูนะฮะหมายเลข7ขอให้เป็นคุณร้อยครับร้อย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 เลยร้อยเลยร้อยร้อยร้อยถ้าคูณร้อยนี่43,300บาทนะครับไรอันหาจนเจอนะไม่น่าเชื่ออย่างที่บอกเลยครับอยู่ใกล้พี่ลิงไงครับใช่เฮ้ยตัวเงินตัวทองโอเค433ดวงนะครับเปิดเจอคูณ100วันนี้รับเงินเพิ่มไปอีก 43,300 บาทครับพุ่งปรี๊ดเลยนะฮะ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสานความฝันของคุณ
ให้เป็นจริง 346,380 บาทครับเอาละและอย่างที่ไรอันจำนงไว้นะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมอบให้กับขิมนะครับไรอันมอบให้เพื่อนนะครับ 5,000 บาทครับไรอันอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนเชิญครับขอให้ขิมนะครับสู้ๆต่อไปนะแล้วก็เดี๋ยวคงมีโอกาสได้พบปะกันอีกหลายรอบเลยแหละก็เดี๋ยวทำไมหลายรอบต้องเน้นอย่างนั้นหลายรอบเพื่อนเออครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับผมก็คืออยากให้เพื่อนได้แชมป์ไปเรื่อยๆหาคนร้อยเจอมาทุกอันเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้เห็นภาพความประทับใจจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยตลอดการรักษาแชมป์16สมัยของไรอันเขาได้บริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อนร่วมรายการไปแล้วทั้งสิ้น 37,000 บาทวันพรุ่งนี้ต้องมาเอาใจช่วยเขากันต่อครับว่าจะสามารถป้องกันแชมป์และต่อยอดทำความดีได้อีกหรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับไม่รักกันแล้วใช่ไหมเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องกันไว้นานยังร้องได้ประมาณพอแล้วไม่ต้องตอบอ่ะให้หมิวมันตอบหมิวเชิญตอบดีกว่าฮะหมิวน่าจะมีความรู้เพลงนี้ก็ปล่อยมานานพอสมควรแล้วโอ้เหรอจ๊ะสุดยอดเลยแล้วหมิวกังวลไม่เหนื่อยไม่ต้องมาร้องเพลงกับซันเหนื่อยค่ะพอเขาบอกว่าต้องร้องคู่กับซันนี่คือคิดมากอยู่หลายวันรู้สึกมาตัวคนเดียวไงไม่รู้เราอยากได้เงินไปรักษาดวงตาให้พ่อครับผมดวงตานี่เป็นถึงขั้นไหนทั้งสองข้างไหมหรือว่าข้างเป็นข้างเดียวครับข้างขวามันอักเสบจนพอลาพ่อหลับก็ตาปิดไม่สนิทครับผมในวันดีๆที่ไม่มีสถานการณ์สาวเอายาวีกับบ่าวอีสานเคยยิ้มให้กันแบ่งปันน้ำใจลมเย็นๆหน้าหนาวมันทรมานควรคิดถึงบ้านที่จากมาบ้านนอกปีนี้มีงานวัดเมืองตีก่อนจิตใจสะท้อน